วัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับยังอยู่ในซีรีส์ของแบทแมนนะครับตัวนี้ก็เป็นแบทแมนที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือในซีรีส์ของ Arkham Knight นะครับน่าจะเป็นจากเกม PlayStation นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็รูปร่างบล็อกอาร์ตกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับตามรูปด้านนี้เลยก็จะเป็นรูปแบทแมนนะครับชุดเกราะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอะไรส่วนของที่จะได้มานี่ดูมือเดี๋ยวผมให้ดูส่วนมือนะครับมือเนี่ยได้ทั้งหมดนี่นะครับเยอะพอสมควรนะก็มีมือกำมือแบก็คงจะแอคชั่นตามรูปแบบเกมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในจุดของส่วนขยับกันเลยดีกว่านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่เกิน 1,500 บาทเป็นงานบูเรกนะครับก็รายละเอียดผมก็แอคชั่นใส่ปืนหลุดแล้วแล้วก็จะมีเป็นเหมือนดาวกระจายก็เป็นรูปสัญลักษณ์ของแบทแมนอย่างนี้นะครับส่วนหน้าตาเนี่ยผมคิดว่าหน้าตามันจะออกตีตีหน่อยนะสามารถขยับได้ถึงจุดคอแล้วก็ต้นคอตรงนี้นะครับคือเราสามารถแอคชั่นได้นะประมาณนี้หมุนได้รอบที่เลยมือนี่จะติดช่วง PVC ที่เป็นแขนตรงนี้จะเป็นยางนะครับเหมือนช่วงหน้าอกเหมือนซีรีส์ของ PS Kai ทุกรุ่นจะเป็น PVC หมดเลยถ้าเป็นช่วงหน้าอกนะครับจุดขยับตรงแขนนะครับก็หมุนได้ตรงนี้ก็หมุนได้360องศาครับเนี่ยหมุนได้รอบทิศเลยนะแต่อย่าไปหมุนมากถ้าเป็นงานบูเลตเนี่ยมันจะหลวมนั่นเองนะครับแล้วก็จอยตรงนี้ก็ขยับ1สเต็ปเหมือนเดิมครับขยับ1สเต็ปปุ๊บได้ทั้งซ้ายและขวานะขึ้นลงได้หยิบได้ยกมือได้นะครับส่วนข้อมือก็จะเป็นลักษณะของการหักเข้านะเหมือนมือหักเลยนะเหมือนง่อยๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนของรายละเอียดหน้าอกครับตัวนี้ถือว่าทำมาได้โอเคเลยนะดีกว่าเจ้าตัวเวอร์ชันแรกที่เป็นตัวร้ายนะครับตรงนี้ก็หักได้หยิบได้หมุนได้นะครับแต่เลื่อนขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเป็นจอยชัดเจนตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเอวก็จะมีอ็อกเซสซอรี่เพิ่มเติมก็เป็นซองใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยาง PVC นะส่วนขาก็ขยับได้ครับหัวเข่าก็2สเต็ปเช่นเคยสามารถทำค่าคุกเข่าแบบนี้ได้นะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้คือถ้าโชคดีก็จะได้จอยแข็งไปเลยนะครับอย่างเช่นนี้ผมได้จอยแข็งนะก็คือสามารถอยู่ทรงได้เลยคือโชคดีนั่นเองส่วนมาคุมของแบทแมนเนี่ยเริ่มจะเล่นมุกเดียวกันตลอดก็คือ2จอยอยู่ตรงช่วงหลังอย่างนี้สามารถกางออกเป็นแอคชั่นได้นะครับนะแต่ตัวนี้ยืนด้วยตัวเองเนี่ยก็มันจะหนักเข้าคุ้มหน่อยก็ต้องจัดท่าดีๆนะครับมันก็สามารถยืนได้เหมือนกันประมาณนี้อ่ะเรามาดูภาพสวยๆกันก่อนนะครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับผมอยากจบซีรีส์ของแบทแมนเต็มแก่แล้วนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมีนะในช่องของซีเก้งทอยก็ที่จะรีวิวแบทแมนนะครับถ้ามีตัวใหม่เดี๋ยวยังไงก็คงจะมาเพิ่มเติมทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อมาใหม่นะยังไงก็เจอกันใหม่ได้คลิปทุกวันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ